เมื่อก่อนก็จะคิดว่าไข้เลือดออกเป็นโรคของเด็กแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่เป็นมากกว่าเด็กไม่ทราบว่ามีตัวแปรอะไรที่ทำให้อายุมันชิฟขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะคะคำถามที่สองก็คือถ้าหากว่าอาการของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันหรือว่าเหมือนกันแค่ไหนอะไรเป็นคีย์ที่บอกความแตกต่างว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกอาจารย์ก็บอกลักษณะเนี้ยน่าจะคิดถึงไข้เลือดออกเหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับเด็กกับผู้ใหญ่นะคำถามที่สามก็คือถ้าหากอันนี้ถามเรื่องยุงนะคะคือไม่รู้จริงอะว่ายุงที่บินอยู่ในกรุงเทพมันมีกี่พันแล้วถ้าหากไปเห็นในตุ่มน้ำเนี่ยมันมีสายพันธุ์อื่นนอกจากยุงลายไหมไม่ใช่ว่าพอเจอแล้วเหมาหมดเป็นยุงลายเผื่อจะมีพันธุ์อื่นๆบ้างนะคะเชิญอาจารย์สุจิตราเล่าเรื่องอาการเรื่องอาการผู้ใหญ่กับเด็กก่อนดีไหมครับอาจารย์จะเล่าเรื่องยุงเลยก็ได้ครับสำหรับคำถามที่ว่าผู้ใหญ่ทำไมเป็นในผู้ใหญ่ก่อนขออนุญาตออกความเห็นนิดนึงคือด้านคิดว่ามีการมูฟเมนต์ของมีการเคลื่อนไหวของประชากรจากจังหวัดต่างๆเข้ามากรุงเทพเยอะแล้วมีเราก็ออกไปเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี้ยกรุงเทพเนี่ยมีสี่เชโรไทป์ตลอดเลยตั้งแต่ที่เริ่มระบาดมี1 2 3 4แต่ต่างจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดมี1 2นั่นไม่มีพร้อมกัน4เชโรไทป์เอาสั้นๆก็คือผู้ใหญ่บางคนยังไม่ได้เป็นมากกว่า1หรือ2ไทป์เพราะนั้นถ้าเข้าย้ายถึงฐานเข้ามาแล้วก็เข้ามาในที่ที่มีไทป์อื่นที่เขายังไม่เคยติดเขาก็มีสิทธิ์เป็นได้มาเป็นในผู้ใหญ่นี่อาการเหมือนกันไหมอาการหลักๆเอาอาการหลักก่อนนะฮะไข้สูงเหมือนกันนะฮะผู้ใหญ่อาจจะปวดเมื่อยตามตัวแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยน้อยกว่าที่เป็นเดงกีฟีเวอร์เดงกีฟีเวอร์เนี่ยจะเรียกว่าไข้กระดูกแตกเดงกีฟีเวอร์คือรู้จักมาหลายร้อยปีแล้วนะคะเป็นไข้กระดูกแตกแต่ไม่ตายเขาจะปวดจนอยากจะตายแต่ไม่ตายแต่ไข้เลือดออกเนี่ยมาเดสคลายที่ฟิลิปปินส์กับเราเนี่ยเมื่อนานแล้ว50 กว่าปีเหมือนไหมอาการหลักๆเหมือนมีไข้สูงแล้วก็มีไว้เค้าต่ำมีเกล็ดเลือดลดต่ำลงมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการแข็งตัวของเลือดมาเป็นไข้เลือดออกเด็กกีฟีเวอร์ไม่มีอาจจะมีเพศเลือดต่ำอย่างเดียวแต่ไข้เลือดออกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการแข็งตัวซึ่งจะทำให้เลือดออกง่ายได้เหมือนกับเด็กๆแล้วก็มีการรั่วของพลาสมาในความแตกต่างเนี่ยผู้ใหญ่บางทีเขาทนกับการที่มันรั่วออกไปเราเคยเห็นแพทย์ประจำบ้านเรานะขึ้นมาทำมีจุดเลือดออกเราก็บอกให้พักไปเอ็กซเรย์เนี่ยเขามีรั่วแล้วต้องจับให้ไปนอนแล้วก็ติดตามโชคดีว่าเขารั่วน้อยซึ่งเราคลาสสิฟายว่าเป็นเกรด1เกรด2แต่บางทีพวกที่รั่วมากเนี่ยถ้าเรารีเพลซเราให้สารทดแทนทันเราก็ช่วยเขาได้ไม่ให้ช็อกแต่ถ้ารั่วมากแล้วรักษาไม่ทันทุกคนก็จะเข้าไปสู่ช็อกถ้าภาวะช็อกแล้วนานมีเท่าไหร่เกิน4ชั่วโมงก็จะมีเลือดออกตามมาได้เยอะแยะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนี่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนไม่ได้พูดคือมันเป็นเมดิเอเตอร์มันไม่ใช่ไวรัสไปทำลายโดยตรงเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นช่องที่เป็นโอกาสถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วแล้วรักษาถูกต้อง24-48ชั่วโมง up and alert กินข้าวยังกับพายุบุกแคมอยากนู่นอยากนี่แล้วเดินกลับบ้านได้ถ้าวินิจฉัยได้เร็วนึกถึงเรื่องเร็วเพราะนั้นเราก็ต้องนึกถึงเร็วทำไมผู้ใหญ่รุนแรงกว่าเพราะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีมีโคมอร์บิดมีเบาหวานเอ่ยมีโรคประจำตัวสารพัดอย่างแล้วผู้ใหญ่ซื้อยากินเองได้ปวดหัวก็ซื้อยาสารพัดให้มันหายปวดหัวปวดท้องก็กินยาซึ่งมันท็อกซิกต่อลิเวอร์มันทำให้เลือดออกง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เขารุนแรงขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งนั่นไปพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่รางวัลอรุณเนศสิริให้พูดนั่นห่วงพอมีมัลติดิสซิปลินารีเนี่ยก็ต้องคุยกันผู้ที่เข้ามาดูไข้ระดับเนี่ยนะถ้าเขาเป็นเบาหวานก็มีความดันอะไรต้องปรึกษากันเพราะไข้ระดับเนี่ยมันเลือดออกง่ายมากตรงช่วงคริติคอลพีเรียดนะฮะตรงที่ไข้ลงแล้วเขารั่วเขาช็อกเนี่ยกลไกในการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันเสียเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
เกล็ดเลือดซึ่งเคยมีอายุ5วันตอนนี้ก็เป็นไข้เหลือ16ชั่วโมงนะเหลือ16ชั่วโมงเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันส่วนใหญ่แล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าแต่ผู้ใหญ่เขาทนได้บางทีเขามาหาเราช้าหรือไม่นึกว่าผู้ใหญ่จะเป็นอะไรเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาตอบคำถามหมดป่ะฮะแต่ขอเติมนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวไม่ได้พูดคือนั่นห่วงนะนั่นจะเปลี่ยนอาชีพแล้วลาไปปราบยุงดีกว่าเพราะว่ายุงที่ฟังคุณหมอเนี่ยนะคะสำคัญมากเพราะฉะนั้นนั่นอยากเชิญชวนนะคะนักข่าวก็ตามผู้ทำข่าวก็ตามการกำจัดยุงเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนั่นเคยไปอาร์เจนตินาไปหลายแห่งที่มีไข้เลือดออกระบาดองค์การอนามัยโลกเขาไปช่วยเขาทำสิ่งที่เรียกว่าCommunity Participation Bobby Herbal Impact เขาจัดคนเนี่ย1คนไปดู5บ้านไปช่วยแนะนำแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้เปลี่ยนน้ำให้ปิดฝาอะไรต่ออะไรจนบ้านนั้นประพฤติได้คนนั้นก็ไปทำอีก5บ้านเราต้องช่วยกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดินเข้ามานะ walk in นะเดี๋ยวนี้เดินเข้ามาวันที่1ที่2ก็ตายได้เพราะฉะนั้นพวกหมอที่รักษาเนี่ยเศร้ากันทุกคนเลยเศร้ากันทุกคนเลยว่ามีหมอก็เป็นนะคะคราวที่แล้วไปทำเวิร์กช็อปที่เชียงใหม่หมอใช้ทุนไปสอบแกช็อกแล้วเลือดออกหลายแห่งเลยนะไม่รู้จะราคาใครก็เป็นได้เราไม่รู้จะแจ็คพอตเมื่อไหร่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนนะคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ประเสริฐจะพูดให้ฟังว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนอย่าเรียกเพราะฉะนั้นยุงค่ะตอนนี้ยุงขอให้สื่อช่วยกันนะคะถ้าอยากได้ material ด้านมีที่เราเขียนไว้เยอะมากว่าจะทำไงจะอยู่อย่างที่ขึ้นกระดาษเมื่อกี้มันแคมเปญตรงนี้นะคะช่วยกันครับเราสมควรจะเสริมอะไรเรื่องยุงไหมครับนี่เป็นคำถามที่อาจารย์พิไลพันธ์ถามแล้วตอบยากครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นนักกีฬาวิทยานะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปเนี่ยก็เคยพิสูจน์ด้วยการเอาลูกน้ำนะฮะมาเลี้ยงดูนะฮะสุดท้ายดูไปส่วนใหญ่ก็เป็นยุงลายนะครับแต่แน่นอนฮะก็อาจจะมีสปีชีส์อื่นอยู่ด้วยในกรุงเทพมหานครแต่ไงผมว่าเราก็กำจัดหมดอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนกำจัดไม่ได้เลือกว่ามันจะเป็นลูกน้ำของยุงอะไรนะครับที่ผมขออนุญาตมีขออนุญาตนิดนึงยุงลายสวนมันมียุงลายสวนอโบพิทุสนะคะ ADC ยิบตายยุงลายบ้านไข่เพาะพันธุ์ในบ้านแต่อโบพิทุสเนี่ยที่มีสวนมีต้นไม้เยอะแยะใครจำได้ญี่ปุ่นเขาระบาดคราวที่แล้วเขาไปนั่งในสวนมันเป็นอาโบพิตุสเขาถึงไม่แพร่ไกลนะถ้าเอดีชิปตามี2 อย่างเพราะนั้นที่ร้ายที่เราต้องช่วยกันคือเอดีชิปตาอย่างที่หมอสุพลว่าที่ผมจะขออนุญาตคือเรื่องประเด็นผู้ป่วยผู้ใหญ่นะครับคือผมคิดว่าบริบทประเทศไทยตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเมื่อเทียบกับเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วนะครับทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับบ้านผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง 4-5 คนนะฮะเพราะในอดีตเนี่ยเด็กจะติดเชื้อตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับซีโรเซอร์เวย์ที่ระยองเมื่อปี1980ซึ่งท่านอาจารย์ช่วยตอนนั้นด้วยนะครับเด็ก10ขวบเกือบ 100% นะครับเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีไปแล้วนะครับซีโรเซอร์เวย์รอบสุดท้ายที่ทำเมื่อปี2010คือเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยถึงอายุ18ปียังติดเชื้อเพียงแค่ 7-80% นะครับนั่นแปลว่าเราชะลอการติดเชื้อในวัยเด็กมาเป็นผู้ใหญ่นะครับวิธีคิดง่ายๆครับในอดีตเรามีพี่น้อง 5-6 คนซึ่งก็มียุงเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ป่วยคนหนึ่งก็แพร่เชื้อให้เด็กด้วยกันที่เป็นพี่น้องในบ้านเดียวกันทุกคนก็ได้รับภูมิกันตามธรรมชาตินะเมื่อโตขึ้นมาในรุ่นนั้นก็จะไม่มาเป็นไข้ได้ต่อแต่ในช่วง 20-30 ปีมานี้เด็กส่วนใหญ่โตในบ้านที่มีเด็กคนเดียวมีพ่อแม่บางทีมีปู่ย่ามีตายายนะฮะคือเด็กเนี่ยล้อมรอบด้วยผู้ใหญ่ถ้ายุงมันต้องกัดมันก็มีโอกาสทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะฮะมันผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับถูกกัดมันก็จะลดโอกาสที่เด็กเนี่ยซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะถูกกัดและได้รับเชื้อปรากฏว่ายุงส่วนหนึ่งก็ไปกินเลือดผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับ
มันเด็กก็ได้รับการปกป้องโดยอ้อมจากผู้ใหญ่ในบ้านจำนวนมากแต่มาถึงวันหนึ่งปีไหนที่ระบาดนะปีนั้นก็เอาไม่อยู่ก็แปลว่าทุกคนก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยที่รอดพ้นมาจากวัยเด็กมันก็ไม่น่าแปลกที่เราเห็นผู้ใหญ่วัย20กว่า30กว่านะหรือแม้แต่40กว่านะครับที่มีโอกาสเป็นเครื่องออกในช่วงหลังนี้นะครับเพราะโครงสร้างประชากรเปลี่ยนไปเด็ก 40% เมื่อ40ปีที่แล้วขณะนี้เด็กเหลืออยู่เพียงแค่ไม่ถึง 15% ในประชากรทั้งหมดอันนี้เวลาเราโดยทั่วไปอาจจะเราจะงงๆนิดนึงนะครับว่าจริงๆเราเห็นระบาดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่จริงมันมีคนติดเชื้อน้อยลงนะมีคนไม่ติดเชื้อคือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ใหญ่นะฮะนี่เป็นประเด็นที่คุณโสภณพูดซึ่งเราฟังโดยcommon sense เรารู้สึกมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่ว่าในเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปคำนวณดูแล้วรวมถึงข้อมูลทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่าเช่นเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเราในวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีภูมิมีอัตราส่วนของคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการป่วยในคนในผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเรื่องยุงผมกลับไปเรื่องยุงนิดนึงคืออย่างนี้ฮะถ้าเราไปดูสำรวจประชากรยุงนะครับทั่วไปในพื้นที่ทั่วไปในพื้นที่เปิดทั่วไปเนี่ยยุงส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยคือยุงลำคาญนะครับไม่ใช่ยุงลายนะครับการสำรวจยุงที่เป็นสำรวจดูตัวยุงตัวยุงไม่ใช่ตัวลูกน้ำเนี่ยจำนวนมากที่สุดเนี่ยเป็นยุงที่เรียกว่ายุงดำหรือยุงลำคาญเป็นถ้าเป็นจีน่าสื่อสารกิจเป็นคิวเล็กนะฮะสาเหตุง่ายๆก็คือว่ามันมีแหล่งแค่หลีกแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแบบนั้นเนี่ยเยอะกว่ามากเลยมันคือน้ำเน่าอยู่ในคลองนะฮะซึ่งยุงลายไม่เพาะพันธุ์ในที่นั้นเพราะยุงลายเพาะพันธุ์ในน้ำสะอาดอยู่ใกล้คนนะฮะแต่ว่ายุงดำเนี่ยยุงลำคาญเนี่ยแพร่พันธุ์โดยทั่วไปเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยบ่อยครั้งเราจะพบว่าตอนที่ยุงมาเยอะแยะเนี่ยมันคือยุงลำคาญไม่ใช่ยุงลายและคนทั่วไปเนี่ยจะสับสนกันระหว่างว่าตกลงมันเป็นยุงอะไรกันแน่และจริงๆก็คือว่าเราไม่มีทางปราบยุงคิวเล็กหรือยุงลำคาญได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีทางกันยกเว้นว่าเรากำจัดน้ำเน่าจากกทมได้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะกำจัดยังไงแต่สมมติว่าถ้าน้ำในคลองกทมใสน้ำไหลตลอดเนี่ยเราก็จะมียุงพวกนั้นนะซึ่งมันคงเป็นไม่ได้ในเร็ววันหรอกนะครับแต่ยุงที่อยู่ในบ้านเรานะฮะถึงแม้ว่าจำนวนไม่เยอะเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ายุงตอมกันถึงเนี่ยแต่ว่ามันทำให้เราเป็นแค่เลือดออกได้มันอยู่ในบ้านเรานะฮะแล้วก็แพร่จากบ้านหลังนึงไปอีกบ้านหลังนึงยุงลายเนี่ยไม่บินไกลนะฮะก็จะอยู่ในเฉพาะบริเวณบ้านจะอยู่ในเป็นรอบในหมู่บ้านเดียวกันในเพื่อนบ้านเท่านั้นเพราะนั้นกลับมาประเด็นว่าการป้องกันจากตัวเองนะครับจากในบ้านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับไม่ทราบมีคำถามอื่นไหมครับเชิญข้างหลังครับผมคิดว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ทุกคนพูดแล้วก็ประเสริฐพูดเนี่ยต้องย้ำตรงจุดนี้นะครับเวลาเห็นไข้เลือดออกประเภทแบบเดงกีแฮมอริจิกฟีเวอร์ที่เขาเรียกว่าน้ำจะลีกออกไปอะไรต่างๆพวกนี้ต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่กับคนไข้ที่ได้รับเชื้อครั้งแรกคือมันจะต้องมีอิมมูนมาแล้วก็มารับเชื้อครั้งที่สองส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไข้เลือดออกชนิด DHF ของอาจารย์สุจิตราเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวไวรัสโดยตรงเหมือนกับเวลาเรารับไวรัสเชื้อหวัดมาเราก็เป็นไข้หวัดใช่ไหมแต่ที่รับไวรัสมาแล้วเรามีปฏิกิริยากับมันแรงมากเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาชุด2อ่ะที่รู้จักในตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่สบายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาจากไวรัสอย่างเดียวมันมาจากไอ้ภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้ายิ่งไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็พอดีไปรับตัวที่2ขึ้นมาผู้ใหญ่ถึงเป็นมากขึ้นไงเพราะว่าโอกาสที่มีระบบอิมมูนมาตั้งครบถ้วนตั้งแต่เด็กๆแล้วหมดไปแล้วล่ะผู้ใหญ่ในกรุงเทพที่มาจากนอกเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็จะได้รับไวรัสคล้ายๆเด็กๆแล้วล่ะคงเข้าใจนะซึ่งย้ำอยู่จุดเดียวไข้เลือดออกมันเป็นโรคไม่ใช่เฉพาะแค่ไวรัสอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของเราต่อเชื้อไวรัสหลายๆตัวขอบคุณอยากถามอาจารย์หมอครับว่าในเคสของคุณปอเนี่ยทำไมเป็นไข้เลือดออกแล้วต้องตัดขาครับอยากให้อธิบายความเชื่อมโยงตรงนี้นิดนึงครับ
คืออันนี้คงจะตอบลำบากนะคะคือมันไม่ใช่อาการของไข้เลือดออกแต่ก็คงเห็นว่าที่ประกาศว่าจะต้องเปิดลงไปแล้วเอาเลือดคลอตที่ในปอดแล้วก็เลือดที่ออกในช่องปอดออกเพราะนั้นถ้ามันมีเลือดคลอตที่ไหนเผอิญไปคลอตเส้นเลือดใหญ่ๆที่ไปเลี้ยงส่วนเขาตัดจับกระตุ้มลงไปใช่ไหมคะถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงมันก็เกิดเป็นแกงกรีนนะคะถ้ามีเลือดคลอตที่ไหนก็เกิดแกงกรีนซึ่งแกงกรีนคุณก็รู้แล้วว่าต้องถนอมเซฟส่วนใหญ่เอาส่วนที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเอาออกก็เอาเห็นว่าก็คือการที่เลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วทำให้อวัยวะหรือเนื้อตายไปเนี่ยนะครับในกรณีของไข้เลือดออกได้เกิดจากได้หลักจากหลายสาเหตุทั้งจากมีก้อนเลือดแข็งตัวไปอุดหรือว่าการที่เกิดจากการรักษาการให้ยาหรือการตรวจจากโรคเองก็ได้คือสรุปมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่ามันตัดที่ต้องตัดขาเพราะว่ามีภาวะที่ไม่เลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วเนื้อบริเวณนั้นตายไปแล้วสาเหตุเกิดจากหลากหลายนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์สุจาบอกก็คือว่าไม่ใช่เกิดจากโรคของไข้เลือดออกเองโดยปกตินะครับโดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับครับไม่ทราบมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับร่วมอาจารย์นะคะคือว่าการตรวจ NS แอนติเจนไม่ทราบว่าจะตรวจพบเนี่ยหลังจากมีไข้กี่วันแล้วการตรวจเนี่ยไม่ทราบว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะบวกเนี่ยเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าหากไปตรวจบางครั้งอาจจะได้ลบแต่ว่าจริงๆเต็มก็อาจจะเกิดข้อร้องเรียนกับโรงพยาบาลได้ขอบคุณค่ะตัวเลขไม่ชัดเจนแต่ว่า NS1 เนี่ยมีความไวมากเพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่วันที่1 2 3เนี่ยน่าจะ positive แล้วแต่เห็นด้วยนะครับว่าในบางครั้งถ้าเป็นแค่1หรือ2วันอาจจะ negative เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ว่าเวลา negative แล้วมันไม่ได้แปลว่าไม่อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองผมสำหรับผมเนี่ยคือต้องลืมไปแล้วว่าเรามี NS1 อยู่ลืมไปเลยแล้วมาดูแลตัวเราเองว่าอาการของเราเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลงอันนั้นสำคัญกว่าเวลาเราไปเห็น NS1 แล้วเนกาทีฟแล้วเราก็ไม่สนใจตัวเราเองอันนี้อันตรายจุดหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำอยู่ตลอดเวลาคำถามที่ดีมากเลยก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเวลาเราเริ่มเป็นไข้วันที่2วันที่3วันที่4เราต้องรู้ว่าเมื่อวันที่2แล้วก็ขึ้นวันที่3และวันที่4เนี่ยมันกำลังจะเพิ่มในจำนวนวันที่จะมีให้โอกาสของการแสดงออกของโรคชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะฉะนั้นวันแรกจะไม่เหมือนวันที่2วันที่2ไม่เหมือนวันที่3แต่ถ้าเรารู้นะเราจะได้ไปบอกหมอด้วยซ้ำไปแล้วถ้าหมอที่ดีเนี่ยก็คือต้องพยายามถามย้อนหลังกลับแล้วดูซิว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องช่วยหมอด้วยแล้วหมอเองก็ต้องคุยกับคนไข้ด้วยให้ชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรที่จะตัดสินว่าคุณเป็นหรือคุณไม่เป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันนี่คือความยากของไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นก็คำถามนี้ดีมากเลยครับสำหรับผมผมบอกว่าอย่าไปพึ่ง NS1NS1 เนี่ยบางทีจะทำให้เกิดความเครียดด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเราเป็นไข้อยู่2วันไปเจาะแล้วมันโพซิทีฟโอ้ยฉันเป็นไข้เลือดออกแล้วจริงๆอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า100คนนี้อาจจะเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ถึง5คนนะใช่ไหมครับที่ NS1 โพซิทีฟงั้นเราต้องมีความรู้แล้วก็ดูแลตัวเราเองให้ดีขออนุญาตเติมนิดนึงครับถ้า NS1 เนี่ยที่อาจารย์ปรีดาว่าเนี่ยมันเป็นตัวแทนว่ามีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดเพราะนั้นวันแรกมันก็อันอย่างน้อยๆแต่วันที่3เนี่ยจะสูงแล้วถ้าไข้ลงแล้วมันก็ตรวจไม่เจอแล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าเจอ NS1 บอกว่าติดเชื้อเดงกีแต่อาจจะเป็นไม่ใช่ไข้เลือดออกเป็นเดงกีฟีเวอร์ซึ่งไม่ช็อกนะคะไม่มีการรั่วเกล็ดเลือดต่ำอย่างเดียวแต่อย่างอื่นปกติก็ได้อย่าเพิ่งตกใจนะ
เราเคยศึกษาเนี่ยว่าที่เราใช้รัดแขนว่ามีจุดเลือดออกไหมเราทำนับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำสองอย่างเนี่ย 80% เราพิจิตรได้ว่าเราทายได้ว่ามีการติดเชื้อเดงกีแล้วเราก็จะนัดให้มาพอเราอัพขอให้มาให้หมอตรวจเป็นระยะแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่าทานยามากอันนี้สำคัญมากตับวายเพราะทานยามากไปเยอะแยะเลือดออกมากเพราะทานยามากไอบูโบเฟนอะไรต่ออะไรเนี่ยกระทบกับการนั้นพยากรณ์โรคของผู้ป่วยนะครับอนุญาตเรียนถามนะคะ TNS วันที่เราตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทย์ค่ะเราจะใช้ NS วันนี้ในเรื่องของการจับทางระบาดวิทยาแล้วก็ใช้ในส่วนของคลินิคอลแล้วก็ในเรื่องของอาการกับไวรัสเซลล์ TTC ที่โรงพยาบาลที่จะเจาะทุกตัวนะคะแต่เมื่อเราส่งข้อมูลให้กับพื้นที่บอกว่าคนไข้นี่เป็นไข้เลือดออก NS วัน positive แต่บางรายเป็น negativeเขาก็ยังกลับยืนยันว่าเวลาไปสัมภาษณ์แล้วคนไข้ที่บ้านไม่ได้เป็นอันนี้เซนซิทิวิตี้อยากทราบว่าสูงขนาดไหนหรือยอมรับได้ขนาดไหนนะคะเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามาใช้แล้วมันมีความหลากหลายเนาะของบริษัทหรือเทคโนโลยีด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายว่า NS1 ที่คุณซื้อแล้วคุณทำยี่ห้ออะไร sensitivity มันเท่าไหร่อะไรต่างๆข้อมูลมันทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะกระจัดกระจายไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับทางฝั่งนักวิจัยเองแล้วก็ทางกระทรวงเองเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องเช็คไอ้เรื่องพวกนี้ให้ดีเพราะว่าไอ้เรื่องไอ้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย variation ของ test ต่อ test อะไรต่างๆพวกเนี้ยข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะทำให้มันเป็นระบบเลยก็ชักชวนกันว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็เขียน proposal ให้ดีๆแล้วก็เช็คดู WHO เนี่ย World Health Organization เนี่ยเขาก็เริ่ม publish ออกมาแล้วว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยเทสไม่ค่อยดีนะบางบริษัทสแตนดาร์ดค่อนข้างจะดีอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็น เมื่อไหร่มีเทคโนโลยีใหม่มันก็จะมีช่วงหนึ่งซึ่งปรับตัวแต่ว่าโดยทฤษฎีก่อนถ้าแอดซูมว่าเทคนิคเนี่ยมันเหมือนกันทุกคนสำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เทคโนโลยีมันสเตเบิลแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มเก็บข้อมูลนะในคนไทยอ่ะในคนไทยซึ่งเป็น primary response secondary response tertiary response อายุเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลพวกนี้จะต้องเริ่มเก็บแล้วเราจะได้รู้ว่า sensitivity ในคนอายุ5ขวบเท่าไหร่คนอายุ10ขวบเท่ากับเท่าไหร่อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือความสำคัญของงานวิจัยซึ่งผมพยายามย้ำอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะปวดหัวเลยนะว่าคนนู้นทำนี่คนนู้นทำนู่นมันคอนโทรลไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองไปข้างหน้าช่วยกันทำตรงนี้ผมก็ยังหวังไว้ว่าหน่วยวิจัยอย่างของกระทรวงเนี่ยน่าจะพยายามมองพวกนี้ให้เป็นระบบเดียวกันซะส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่ก็จะไปดูเรื่องเทคโนโลยีอาหารและยาก็จะไปดูด้วยว่าสแตนดาร์ดอันไหนได้สแตนดาร์ดไม่ได้สแตนดาร์ดอย่างไรก็ทั้งหมดเดินไปด้วยกันแต่ที่อยากจะย้ำมากๆคือประเทศไทยต้องเริ่มทำงานวิจัยให้เป็นระบบซะไม่ใช่กระจัดกระจายไปแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันเพราะมาตรฐานไม่เหมือนกันผมอาจจะลองพยายามตีความคำถามอีกทีนะครับถ้าท่านใช่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวคุณหมอสดจะเสริมจริงๆคำถามมันอยู่ที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ประเด็นมันในเรื่องเชิงระบาดวิทยาเนี่ยมันอยู่ที่ case definition สำหรับการศึกษาทางระบาดถูกไหมครับแต่นี้เมื่อกี้ที่ถามเหมือนทำนองว่าNS1 positive แต่ว่าเข้าไปสอบสวนโรคแล้วเขาบอกว่าอาการไม่เข้าได้กับ DHS ที่จริงก็ไม่แปลกนะเพราะว่าจำนวนมากที่ NS1 positive เนี่ยเป็น DF ไม่ใช่ DHS ไม่ได้มีเพศเด็กต่ำไม่ได้มีอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกแล้วจริง
คนที่ซิมตอมเชื้อจำนวนมากก็ซิมตอมาติกหมายความว่าไปเจาะเลือดคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันก็จะมีจำนวนที่เอ็นเอสวันโพซิทีฟได้นะครับเพราะมีเชื้ออยู่ในเลือดใช่ไหมในโดยหลักการที่อย่างนั้นต้องเข้าใจอย่างนั้นก่อนเพราะสุดท้ายถามว่าในเชิงระบาดวิทยาเนี่ยจะเอาอะไรก็ต้องบอกว่า case definition คืออะไรถูกไหมครับนี่ case definition ของการ confirm dengue infection เนี่ยโดยทั่วไปเราใช้ serology ที่เจาะวันหลังๆเพราะว่าความsensitivity เนี่ยดีกว่าในการไปดูไอ้ไวรัสตรงๆตอนช่วงแรกที่เราต้องดูตอนช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าเพื่อใช้ในการรักษาเพราะเราไปคอนเฟิร์มตอนหลังไม่ได้แต่ทางระบาดวิทยานี่เราคอนเฟิร์มทีหลังได้เพราะนั้นส่วนใหญ่เราใช้คอนเฟิร์มในเรื่องของแอนติบอดีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับในเชิงเคสดิฟิชันของระบาดวิทยาในเรื่องของเดงกีนะครับอันนี้ไม่ทราบถูกไหมคุณหมอสมควรจะเสริมอะไรไหมครับในเรื่องระบาดวิทยาขอบคุณอาจารย์ครับที่อาจารย์ประกายถามครับผมคิดว่าคงเป็นเซตติ้งเวลาเกิดออฟเบกรายแรกในหมู่บ้านอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับแล้วอยากทราบว่าขนาดของปัญหาบรรลุตามไปหรือยังเพราะว่าบ่อยครั้งก็อาจจะมีผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้านจริงแต่ว่าเมื่อลงไปสอบสวนแล้วเนี่ยมีก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลเช่นก็อาจจะเข้าข่ายที่ว่าอาการน้อยหรือติดเชื้อแบบไม่มีอาการนะฮะมันก็มีความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ทำความเข้าใจเพราะว่ามีนโยบายอยู่ข้อนึงบอกว่าต้องควบคุมการระบาดไม่ให้เกิน2รุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้จำเป็นต้องเข้าใจว่าไอ้อย่างเงี้ยคือมันคือรายแรกๆจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีหลายรุ่นมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งก็ผสมผสานครับถ้ามีไข้ใช่ไหมครับก็คงจะตรวจ NS1 ถ้าไม่มีไข้อยากรู้ก็ตรวจ IgM ใน1เดือนหลังจากที่เขาติดเชื้อก็ยังเห็นอยู่แต่ว่า IgM ยังสูงอยู่เพราะมันก็เป็นการเอามาประยุกต์ใช้ในเซตติ้งที่ไม่ใช่เป็นเว็บไซต์สำหรับรักษาผู้ป่วยนะครับมันก็คือต้องเอาข้อมูลทางระบาดยาข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลแลบมาประกอบกันถึงจะอธิบายสถานการณ์ระบาดในพื้นที่ตรงนั้นได้ครับยังเพิ่มเติมตรงที่ว่าคนในบ้านที่ไม่มีอาการเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากขอย้ำว่าการศึกษาเพิ่งเร็วๆนี้ที่เขาตีพิมพ์ที่เขาทำในเขมรเนี่ยคนที่ไม่มีอาการอยู่ในบ้านเนี่ยมีไวรัสอยู่ในระยะที่ในระดับที่สูงทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังมากเลยว่าจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าการติดเชื้อครั้งที่สองที่สำคัญครั้งแรกได้ในเด็กที่สมมติว่าคลอดมาพาสซีฟแอนติบอดีจากแม่มาแล้วพอ6เดือน7เดือนใกล้จะหมดแล้วติดครั้งแรกแต่enhancement ของไอ้แอนติบอดีที่อยู่เก่าทำให้ก็เป็นได้แต่สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดก็คือติดเชื้อครั้งแรกกับครั้งที่2ห่างกัน16ปี20ปีก็ยังทำให้เป็นไข้เลือดออกได้อย่างคิวบาที่ให้เห็นในสไลด์อ่ะเขาปราบหมดเลยแล้วก็พอเปิดเมืองให้ทัวริสต์เข้า16ปี20ปีต่อมาติดอีกเชื้อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไข้เลือดออกได้เพราะนั้นสำคัญมากเลยแล้วตัวเชื้อเนี่ยมันมีเชื้อที่ไม่ทำกับทำไข้เลือดออกอย่างเปรูเขามีระบาดเนี่ยอาร์เจนตินาเปรูฮะเขามี2ตามหนึ่งเขาก็ไม่มีไข้เลือดออกแต่ว่าที่คิวบาเพราะเอาไปจากเวียดนามเป็นชนิดเป็นไวรัสชนิดที่ทำไข้เลือดออกเก่งเอาเข้าไปเพราะนั้นมันมีความแตกต่างในหลายอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญนะฮะคือตัวเชื้อนี่โดยสรุปว่าการบอกว่ามีตัวที่ทำเก่งไม่เก่งแต่ของเขาดีไม่ดีคือว่าทุกตัวทำเก่งหมดนะครับ1 2 3 4ของเราใช่มั้ยของเราเนี่ยเก่งหมด1 2 3 4นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวบางทีที่บอกว่าเชื้อสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คุณหมอโสภณพูดก่อนหน้านี้ก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยเชื้อซีโรไทป์ที่บางทีเราก็ใช้คำว่าสายพันธุ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับระหว่าง1 2 3 4เนี่ยแล้วบางปีที่บางสายพันธุ์ที่หายไปสักพักนึงกลับมาใหม่เนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่มีการระบาดรุนแรงเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีข่าวที่บอกว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะยังไงสับสนกันนิดหน่อยว่าตกลงใหม่คืออะไรอะไรประมาณนี้จริงๆก็คือ4สายพันธุ์ที่เรามีตลอดเวลานะครับมันจะขึ้นจะลงของมันนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอมาว่าให้ผมพูดถึงเรื่องไข้วัคซีนสักเล็กน้อยก่อนที่จะปิดการเสวนานี้ขออนุญาตเล่าเรื่องสวทช.กับการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงในภาพรวมวัคซีนไข้เลือดออกที่พูดถึงการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกทั้งโลกเลยนะครับตัวที่ก
ไปไกลที่สุดเนี่ยนะครับมีการทดสอบในคนแล้วซึ่งการทดสอบจำนวนหนึ่งก็เกิดในประเทศไทยนะครับเป็นการทดสอบขนาดใหญ่ซึ่งจะบอกได้ว่ามีประสิทธิภาพหรือเปล่าเรื่องในefficacy trialเนี่ยนะครับซึ่งวัคซีนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีการนำมาใช้ในเวลาไม่นานนะครับแต่วัคซีนนั้นเนี่ยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักนะอย่างน้อยในความรู้สึกส่วนตัวผมก็คือในภาพรวมแค่ประมาณ 60% นะครับ 60-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการป้องกันซีโรไทป์2ซึ่งเราคิดว่าเป็นซีโรไทป์ที่สำคัญมากเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ที่ต้องกล่าวนำตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าถึงแม้ว่ามีวัคซีนที่ดูเหมือนจะใกล้ออกตลาดแล้วเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาวัคซีนต่อไปอีกเพราะวัคซีนที่จะออกมาในอันแรกถึงแม้ว่าจะโอเคละใช้ได้แต่มันยังไม่ใช่ดีที่สุดนะครับก็ต้องมีวัคซีนรุ่นที่2รุ่นที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับวัคซีนรุ่นที่2รุ่นที่3ที่กำลังพัฒนากันถัดมาเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานพัฒนาอยู่ในโลกนี้นะครับสวทช.ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่พยายามที่จะพัฒนาวัคซีนแค่ได้ต่อนะครับถ้าจะดูจากโปสเตอร์อันนี้นะครับจะเห็นว่าประวัติศาสตร์การพัฒนาวัคซีนแค่ได้ออกที่สวทช.เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี51นะครับก็7ปีมานี้เองนะครับแล้วจุดเรียกว่าอะไรจุดแข็งจุดเด่นของเราคืออะไรคือเราคิดว่าวัคซีนชนิดเดียวโดดๆอย่างที่บริษัทพัฒนาอยู่แล้วก็เพราะที่จะพยายามจะนำมาสู่การใช้งานเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเดียวคือมี4สายพันธุ์อยู่นั้นก็จริงแต่วัคซีนดิชนิดเดียวนะครับเราคิดว่าวัคซีนชนิดเดียวแบบนั้นเนี่ยเท่าที่นักข้อมีข้อมูลการศึกษามาทั้งหมดเนี่ยไม่มีวัคซีนตัวไหนที่สามารถกระตุ้นภูมิกันได้เท่าเทียมกับการติดเชื้อในธรรมชาติแม้แต่วัคซีนที่เราพัฒนาอยู่ก็เหมือนกันตัวเดียวคือวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะครับอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะกระตุ้นภูมิกันได้เท่าเทียมกับการติดเชื้อธรรมชาติมันกระตุ้นได้แต่ไม่สูงเท่านะแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยไม่ดีนะครับข้อมูลในสัตว์ทดลองในลิงนะครับที่สวทช.ในวัคซีนชุดที่สวทช.พัฒนาอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องมีวัคซีน2ชนิดใช้ร่วมกันนะครับแล้วเราก็มีวัคซีนตอนนี้เป็นตัวเลือก3ชนิดคือวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนนิดชนิดหนึ่งซึ่งเราคิดว่าต้องใช้แน่ๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะต้องใช้ร่วมกันในลักษณะที่เราเรียกว่าผ่านบูสต์คือฉีด2ทีเป็นอย่างน้อยนะครับวัคซีนที่จะมาใช้ร่วมกับวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนนิดเนี่ยวัคซีนที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมี2ชนิดคือวัคซีนที่เป็น DNA วัคซีนนะครับกับวัคซีนที่เราเรียกว่าเป็นไวรัสอนุภาคเสมือนคือหน้าตาเหมือนอนุภาคไวรัสครับแต่ว่ามันก่อเชื้อติดโรคติดเชื้อไม่ได้ก่อโรคไม่ได้นะครับแต่มันสามารถกระตุ้นภูมิกันได้ดีข้อมูลในลิงนะครับในหนูและในลิงเนี่ยเราพบว่าถ้าเราฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับแล้วก็กระตุ้นด้วยวัคซีน DNA หรือวัคซีนที่เป็นเราเรียกว่าไวรัสอนุภาคเสมือนเนี่ยกระตุ้นภูมิกันได้สูงนะฮะใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในการติดเชื้อทางธรรมชาติแต่ก็นั้นเราเชื่อมากๆว่าสิ่งที่เราเห็นในการพัฒนายังถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ไปถึงในคนเนี่ยนะครับอยู่ในลิงเนี่ยมีจุดแข็งที่ต่างกับวัคซีนที่หน่วยงานอื่นกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมากนะครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เราจะสามารถทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิกันได้ใกล้เคียงกับการติดเชื้อในธรรมชาติโดยที่วัคซีนมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพใช้แต่ว่ายังต้องใช้เวลาหลายปีนะครับถ้าดูไทม์ไลน์ตัวที่เราไปเร็วที่สุดจะเห็นว่าถ้าข้างหลังจะมองไม่เห็นนะครับเราคาดว่าในปี62เราจะเริ่มลงในคนครั้งแรกสำหรับวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะถัดไป63 64สำหรับวัคซีนอีก2ตัวและสุดท้ายจะมารวมกันคือเราจะเลือกใน3ตัวนี้น่าจะเป็น2ตัวรวมกันตัวใดตัวหนึ่ง2ตัวใด2ตัวหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับแล้วก็ซึ่งก็อาจจะขึ้นกับข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาต่อไปในช่วงใกล้ๆ 2-3 ปีนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับออกมาใช้อาจจะเป็นวัคซีนรุ่นที่2รุ่นที่3ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าวัคซีนที่จะมีการพัฒนานำหน้าเราไปก่อนนะครับทวนไหมครับอาจารย์ฉันเป็นคนทวนอยากหวังว่าวัคซีนที่ดีเนี่ยจะต้องป้องกันได้อย่างน้อย2เซโรไทป์นะเพราะว่าถ้าไทป์เดียวแล้วเกิดติดโดยธรรมชาติอีกก็จะเป็นไข้เลือดออกได้อันที่1ต้องป้องกันได้อย่างน้อยมากกว่า2เซโรไทป์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องยาวนานเพราะว่าติดครั้งแรก10ปีก่อนมาติดอีกทียังเป็นได้เลยเพราะนั้นวัคซีนอิมมูนิตี้ต้องยาวนาน
อันนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยครับว่าอันที่หนึ่งคือวัคซีนทั้ง3ชนิดนี้นะครับวัคซีนแคนดิเดตของเราทั้ง3ชนิดคือทั้งที่เป็น DNA ไวรัสเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ไวรัสสุขภาพเสมือนเนี่ยในแต่ละชุดของมันมี4ตัวนะครับคือทั้งหมดเรากำลังพัฒนาวัคซีน12ตัวนะครับเพราะนั้นก็จะยุ่งยากช้าๆพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายของเราก็คือจะสามารถกระตุ้นภูมิกันสูงต่อทั้ง4ซีโรไทป์และสูงในระดับที่ใกล้เคียงกับที่เราเกิดการติดเชื้อครั้งที่2ในธรรมชาติด้วยและซึ่งควรจะอยู่นานมากนะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นในลิงก่อนที่จะนำไปสู่การทดสอบในคนนะครับก็อยากจะ acknowledge นิดหนึ่งว่าการพัฒนาวัคซีนชุดนี้เป็นเครือข่ายความร่วมมือนะครับระหว่าง Biotech สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็จุฬาลงกรณ์นะครับก็เป็นทีมใหญ่พอสมควรนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะที่มีส่วนเข้ามาผมไม่ใช่เป็นนักวิจัยเองแต่ว่าเข้ามามีส่วนในการร่วมผลักดันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราสามารถรวบรวมทีมนักวิจัยจากหลายๆมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากเลยนะครับมีไพรเวทเซกเตอร์ก็จะกำลังจะเข้ามานะครับกำลังจะเข้ามาร่วมมือด้วยนะครับที่ผมแย่อันสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะคือประเทศไทยเรารู้จัก50ปีของไข้เลือดออกไวรัสตัวเนี้ยแล้วในขณะนี้เรากำลังเตรียม second generation third generation ของวัคซีนมาแล้วที่เรามีอีกก็คือ private sector มีโรงงานที่เขาสามารถที่จะไปสร้างไวรัสขึ้นมาเหมือนกับของฝรั่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเรามองไปในอนาคตเราก็เท่ากับเมืองนอกเหมือนกันในช่วงนี้ผมคิดว่าก็เป็นยุคช่วงจังหวะที่จะมีความสำคัญมากกับอนาคตของอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศไทยนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราเริ่มมีภาคเอกชนแท้ๆนะครับไม่ใช่ถึงเอกชนถึงรัฐอะไรเนี่ยเป็นภาคเอกชนแท้ๆที่กล้าที่จะลงทุนทำวิจัยพัฒนากล้าที่จะลงทุนสร้างโรงงานที่ผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะครับเราเชื่อมโยงตั้งแต่นักวิจัยในห้องปฏิบัติการการทดสอบทั้งในสัตว์ในคนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่จะมารับช่วงต่อก็ถ้าทั้งหมดนี้เชื่อมโยงไปด้วยกันได้ดีอนาคตของประเทศก็จะมีความเข้มแข็งในเรื่องวัคซีนนี่ไม่ใช่เฉพาะไข้เลือดออกนะครับวัคซีนโดยทั่วไปเพราะว่าแนวอันดับอันหนึ่งที่สำคัญที่คุยกันมากที่กระทรวงสาธารณสุขก็เรื่องความก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนะฮะประเทศไทยเรามีความมั่นคงด้านวัคซีนต่ำมากนะครับเพราะว่าเราผลิตวัคซีนอะไรไม่ค่อยได้เองเราเคยผลิตวัคซีนได้มากกว่านี้เยอะนะแล้วค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะแต่บางตัวก็เริ่มหยุดในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีระดับความพัฒนาใกล้เคียงกันเอาแค่ในอาเซียนเนี่ยเขากำลังจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเคยผลิตได้น้อยกว่าเราเขาก็ผลิตมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนจะแซงหน้าเราไปหมดแล้วต้องก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาช่วยกันดูนะครับเชิญครับโครงการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กแล้วก็อายุถึง16ปีนี้ก็เห็นประกาศอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็จะคิดว่าปลอดภัยขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้มีโครงการนี้แล้วนะคะเป็นโบชัวร์ไปติดเลยนะคะว่าให้นำเข้าโครงการสำหรับที่มีบุตรหลานอายุจำอายุต่ำสุดไม่ได้แต่อายุสูงสุดนี้16ปีคือมีวัคซีนทดลองที่จะมาที่กำลังจะเข้ามาทดลองหรือคือเข้ามาแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยจำนวนหลายตัวนะครับคือประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งในเรื่องการทำคลินิคอลทรายดีมากแล้วก็บริษัทวัคซีนจำนวนมากก็จะวิ่งเข้ามาหามหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ทำคลินิคอลทรายนะครับวัคซีนเหล่านี้เท่าที่ผมทราบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่สร้างมาในรูปแบบต่างๆกันแล้วก็มีข้อมูลก่อนที่จะมาทำในคนได้เนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลความปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่ผ่านโดย IRB เขาไปดูแล้วเนี่ยโดยทั่วไปผมเชื่อว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงวัคซีนที่มาทำทรายขนาดใหญ่แล้วอันนั้นข้อมูลความปลอดภัยชัดเจนมากนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงวัคซีนที่เพิ่งจะมาทำทรายในเฟส1เฟส2จำนวนคนไม่เยอะนักเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าข้อมูลความปลอดภัยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากข้อมูลในลิงและในสัตว์เล็กนะครับและข้อมูลเทียบเคียงกันว่าวัคซีนคล้ายๆกันเนี่ยเคยลงในคนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนตัวเดียวกันนะครับเป็นวัคซีนคล้ายๆกันคือที่ผ่านมาไลฟ์วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์หรือว่าไลฟ์แพทูเนเต็ดวัคซีนเนี่ยนะครับที่เคยมีการทดลองในคนเนี่ย
ไม่มีตัวไหนทำให้เกิดอันตรายรุนแรงนะครับตัวที่ดูมีปัญหามากที่สุดเนี่ยเป็นวัคซีนที่เคยพัฒนาในประเทศไทยเองก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีการไข้บ้างมีผื่นบ้างสำหรับผู้รับวัคซีนนะครับแต่ว่าไม่เคยมีที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงแบบไข้เลือดออกนะครับแต่ว่าแค่มีไข้แค่มีผื่นนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นวัคซีนถ้าสมมติมีอาการพวกนั้นก็วัคซีนพวกนั้นก็จะตกไปนะครับผมเข้าใจว่าวัคซีนที่จะมาทดลองในเฟสแม้แต่ในเฟสหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปนะครับข้อมูลความปลอดภัยค่อนข้างดีครับงั้นขอสอบถามนิดนึงนะคะด้วยระบบทันระบาดเนี่ยตอนนี้ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วก็มีการให้บุคคลทั่วไปอะค่ะสามารถเข้าไปดูระบบนี้ได้ไหมคะว่าตอนนี้มันมีการระบาดที่ไหนหรือเผยแพร่หรือยังอะคะเชิญเลยครับทันระบาดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือตอนนี้นะคะเราอยากจะให้เฉพาะผู้ใช้นะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเข้ามาดูนะคะแต่ว่าเรามีแผนนะคะก็คุยกับคุณหมอโสพลเหมือนกันนะคะว่าเราจะมีแผนในการพัฒนาต่อยอดทันระบาดต่อไปนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเข้าถึงข้อมูลได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือประเด็นก็คือว่าอยู่ที่ในเรื่องของการสื่อสารว่าภาษาที่เราจะใช้สื่อสารให้กับประชาชนเนี้ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะควรจะสร้างความตระหนักแต่ไม่ได้สร้างแบบให้เกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกรอบนอกต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นแผนการที่เราต้องการที่จะดำเนินการค่ะสรุปว่าอยู่ในแผนงานนะฮะเป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าคัสเตอร์สนใจและอยากทำนะครับอยู่ในแผนงานแต่ว่ายังไม่ได้ในปัจจุบันมีข้อที่ในนักระบาดวิทยาเขาระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลพอสมควรในเรื่องของความเข้าใจในการสื่อสารก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของผลกระทบของข้อมูลนั้นที่จะส่งผลย้อนไปถึงการเก็บข้อมูลขาเข้ามาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามอยู่ในแผนนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ถ้าใกล้ๆจะได้ทำกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราล้อนอีกทีนึงนะฮะจะแจ้งข่าวให้ทราบกันอีกทีนะครับเช่นกันระหว่างที่อยากรู้ว่ามันระบาดหรือยังถ้าดูแผนที่แล้วในกรุงเทพหรือในไหนมันมีเกือบจะทุกแห่งอย่าลืมถามดูว่าปีที่แล้วมันระบาดมันก็อาจจะเว้นได้แต่ว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากชักชวนพวกเรานะคะให้ปราบยุงได้ไม่ต้องไปดูระบาดก่อนที่มันจะระบาดอ่ะนะคะถ้าเราช่วยกันปราบยุงให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ของที่ท่านอยู่เป็นแนวเป็นแกนกลางชักชวนเข้ามาทำเนี่ยถึงแม้ที่ตอนนี้จะแรงจะน้อยลงนะคะแต่มันมีตลอดทั้งปีอะค่ะยังมีคนไข้มาอยู่เรื่อยๆแต่มันมากขึ้นหน้าฝนนะระหว่างรอวัคซีนเนี่ยระหว่างอีกอันนึงที่ผมอยากจะเชิญชวนนะผมคิดว่าทำกันได้เองเลยนะจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนมีเครือข่ายเนี่ยนะฮะอยู่ในสมาร์ทโฟนเนี่ยเต็มไปหมดวันนึงก็ไม่รู้ตั้งกี่อะไรเนี่ยนะฮะการเผยแพร่ข้อมูลการป่วยของไข้เลือดออกเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคืออย่างที่บอกที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หมอโสพลเล่าให้ฟังเนี่ยในหมู่บ้านเรามีคนป่วยตั้งหลายคนเราก็ไม่รู้นะฮะถ้าแล้วอย่างหมู่บ้านผมเขาก็มีไลน์นะเขาก็ไลน์กันประจำเลยแต่ไม่เห็นเรื่องนี้แต่ผมเข้าใจว่าที่บ้านหมู่บ้านผมไม่มีการระบาดนะเมื่อกี้พยายามดูบนแผนที่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ตรงที่สีแดงเข้มจัดก็อันเนี้ยจริงๆทำกันได้เองนะครับมันอาจจะคงไม่มีประสิทธิภาพมากนักแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคือจริงๆก็แปลว่าเรารู้ข่าวกันนะฮะในทำให้ประชาคมในหมู่บ้านในชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้นรู้ข่าวกันมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือพอรู้ข่าวแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าต้องไปกำจัดยุงด้วยนะนะครับไม่ใช่รู้ข่าวแล้วโอเคส่งกำลังใจไปเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับเด็กมาสักคนครับคือประเด็นเรื่องของการช่วยกันรณรงค์นะครับขณะนี้เนี่ยทางกลุ่มเพื่อนของคุณปอนะฮะก็ได้มาร่วมรณรงค์ด้วยจริงๆคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริงนะอย่างที่ผมนำเสนอเมื่อตอนใช้ PowerPoint ฮะมันเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกนะครับถ้าเราสามารถที่จะส่งต่อกันก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปที่เมื่อกี้นึกไม่ออกนะครับว่าเมื่อเจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยควรทำอะไรบ้างนอกจากจะพาผู้ป่วยไปรักษานะครับในเดียวกันเขาจำเป็นต้องป้องกันสมาชิกในครอบครัวคนอื่นที่ยังไม่ป่วยก็จะต้องทำอย่างไรนะครับเช่นกำจัดยุงในบ้านตัวเองนี่แหละเพราะว่ามีโอกาสเป็นยุงที่มีเชื้อ
มากที่สุดแล้วล่ะเพราะในบ้านมีผู้ป่วย1รายแล้วนะครับกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไม่มียุงรุ่นต่อไปในบ้านนะครับเชิญชวนเพื่อนบ้านให้ดำเนินการร่วมกันเพราะว่าทำบ้านเดียวก็ไม่ได้ผลดีเท่ากับทำทั้งหมู่บ้านนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่อดำเนินแมลงกรมควบคุมโรคนะครับหรือที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่13กรุงเทพนะครับวันนี้เป็นอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ฟรีนะครับดาวน์โหลดบางอันต้องเสีย1ดอลลาร์ใช่ครับอันนี้ฟรีนะครับมันรีบทำเลยครับเชิญชวนดาวน์โหลดแล้วช่วย forward กันด้วยนะครับครับขอแถมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ใครพูดว่ายุงนำคานบอกว่าเรามุ่งแต่ไอ้ยุงลายที่นำแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะบอกยุงไม่เห็นหมดไปเลยเพราะยุงนำคานมันเยอะที่อินโดนีเซียนี่นะคะเขาแก้ปัญหานี้โดยเขาใส่ปลาเนี่ยค่ะในท่อทั้งหลายเนี่ยใส่ปลาลงไปเพื่อกินลูกน้ำต่ำยุงลำการนะคะเพราะฉะนั้นทำไปด้วยก็น้ำเน่าแล้วปลาลงไปของเป็นอาหารลูกน้ำยุงน้ำก็ดีกับเราไม่เน่าใส่ลงไปนอนหงายท้องให้ลูกน้ำดีกินนั่นเขาใส่จริงๆครับครับเชิญอีกหนึ่งคำถามครับหมายถึงว่าเมื่อกี้ฟังอาจารย์ไม่ทันนะคะว่าถ้าเราจำได้ว่าเราเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเราจะเสี่ยงมากกว่าพี่น้องเราที่ไม่เคยเป็นหรือเปล่าคะจะให้อาจารย์สุจิตาเป็นคนตอบว่าเป็นครั้งที่สองได้ไม่ได้ที่จริงเป็นไข้เลือดออกแล้วคือเอาอย่างนี้ก่อนที่อาจารย์ปรีดาว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยโดยมากเกือบจะ 100% เนี่ยเป็นการติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกอาจจะเป็นเดงกีฟีเวอร์หรือไม่มีอาการเลยมีไข้เฉยๆซึ่งไม่ทราบเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นไข้เลือดออกเนี่ยถามว่าเป็นไข้เลือดออกซ้ำได้ไหมมีค่ะแต่น้อยมากเราเคยเจอแต่น้อยมากเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นครั้งแรกของเขาเนี่ยเป็นครั้งติดเชื้อครั้งแรกก็ได้หรือจะครั้งที่สามจะมีได้แต่น้อยมากไม่ต้องห่วงคือคนที่ไม่เคยเป็นหรือไม่ทราบว่าเป็นมาก่อนก็มีความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อและแพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีคนป่วยในบ้านนะครับช่วยกันกำจัดยุงและช่วยกันดูแลตัวเองไม่ให้ยุงถูกยุงกัดนะครับทุกคนในบ้านนะครับครับก็คิดว่าเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับขอบคุณครับ